สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสาร Forbes Thailand SCG Logistics โตมาจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี2540นะคะนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ฝ่ายขนส่งสินค้าของ SCG แยกตัวออกมาตั้งเป็นบริษัทรับส่งสินค้าให้กับบริษัทข้างนอกด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยยอดขนส่งพันกว่าล้านบาทจนตอนนี้ผ่านมา17ปียอดขนส่งสูงขึ้นกว่า15เท่าพุ่งไปถึง 15,000 ล้านบาทแล้วค่ะอยากจะให้ทางคุณสยามรัฐเล่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของโลจิสติกของ SCG หน่อยค่ะครับคือ SCG Logistics เนี่ยนอกจากจะขนสินค้าให้กับในเครือ SCG แล้วนะครับเครือ SCG ในกลุ่มของ SCG ก็คือซีเมนต์วัสดุก่อสร้างpaper packaging แล้วก็ตัว chemical เนี่ยเราก็ยังมีงานข้างนอกสำหรับลูกค้าข้างนอกใหญ่ๆก็เช่นพวกสินค้าเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรนะครับสินค้าเกี่ยวกับพลังงานนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องออโต้พาร์ทนะครับรวมถึงตัวรถยนต์เองหรือว่ารถของคูโบต้าพวกนี้ครับโลจิสติกของเราเนี่ยค่ะเฉพาะทางรถบรรทุกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่ามีทางน้ำทางอ๋อเรามีทางน้ำด้วยครับเราจริงๆเรามีบริษัทร่วมทุนนะครับ TSC Logistics ร่วมทุนกับผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องบอกว่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักเนี่ยเรามีเรือมากที่สุดอ๋อเหรอฮะค่ะเป็นเรือบาสเป็นบาสเป็นเรือบาสค่ะเป็นลากเรือลากจูงครับSCG Logistics ใช้ระบบ Third Party Logistics นั่นหมายความว่าบริษัทไม่ได้มีอุปกรณ์หรือยานพาหนะเป็นของตัวเองนะคะแต่ต้องใช้การเป็นพันธมิตรกับบริษัทขนส่งและทำหน้าที่ประสานงานบริหารสินค้าและเวลาในการขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการค่ะนอกจากนี้ข้อดีของการใช้บริษัทโลจิสติกส์ยังทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนของสินค้าไปได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสินค้าหนักๆอย่างปูนซีเมนต์การขนส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านต้นทุนค่าขนส่งจะอยู่ที่ 20% ของราคาสินค้าค่ะทีนี้พอฟังเป็น SCG เนี่ยต้องถามว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอะนะคะมันต้องเป็นของหนักๆเท่านั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ฮะเพราะอย่างเนี้ยน้ำอาหารเครื่องดื่มผมก็ส่งนะครับก็คือทั้งเราไม่ได้จำกัดว่าต้อง1ไม่ได้จำกัดว่าเป็น SCG 2ไม่ได้จำกัดว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ผมเชื่อว่าตัว SCG Logistics เนี่ยจะมีประโยชน์ที่สุดจริงๆนะสำหรับผู้ผลิตที่กลุ่มที่เราเรียกว่า SME ด้วยซ้ำทำไมผมถึงพูดแบบนั้นก็เพราะว่าในกลุ่มลูกค้า SME จริงๆแล้วเนี่ยวอลุ่มที่จะขายวอลุ่มที่จะส่งเนี่ยจะไม่มากเท่ากับกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่เพราะงั้นถ้าคุณจะส่งสมมติมีตั้งโรงงานที่กรุงเทพก็ตามต้องการส่งไปที่สมมติไปลาวหรือเวียดนามในวอลลุ่มที่ไม่ในภาษาเราที่เรียกว่า full truck load หรือว่าเต็มเที่ยวได้ต้องแชร์ facility เหมือนไม่สามารถซื้อบ้านทั้งหลังต้องมาเช่าห้องหน่อยค่ะเพราะเราเนี่ยมี facility อยู่ SCG Logistics วันนี้ผมมี central distribution center อยู่ที่วังน้อยเพิ่งเปิดเป็นทางการไปมี regional distribution center อยู่ทั้งที่ขอนแก่นจริงๆมีอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยตรงนี้ก็สามารถส่งหลายๆสินค้าเข้ามาในรถคันเดียวนะครับมารวมกันที่ศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ในภาคกลางส่งไปที่ภาคอีสานนะครับจากตรงนั้นเนี่ยก็กระจายย่อยไปที่ทั้งอาจจะเป็นในจังหวัดเดียวกันหรือว่าในจังหวัดอื่นๆหรือข้ามประเทศไปพวกนี้ผมว่า SME เนี่ยจะได้ประโยชน์มันอย่างมากเพราะคุณไม่ต้องไปลงทุนเรื่องโลจิสติกเองมีคนทำให้อยู่แล้วพร้อมที่ให้บริการครับน้อยที่สุดเท่าไหร่ที่จะรับแล้วก็กล่องเดียวผมก็ส่งอะจริงดิค่ะหนึ่งกล่องเบียร์หนึ่งลังเบียร์ที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกแล้วค่ะแต่เราก็มีสูตรอยู่แล้วว่าอันนี้คิดเท่าไหร่ยังไงแล้วส่งถึงไหนฮะส่งถึงคลังสินค้าเราแล้วก็ไปรับหรือว่าส่งถึงที่ส่งถึงที่ครับขณะที่ธุรกิจของ SCG Logistics ไม่ได้มองแค่การขนส่งภายในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังมองไกลไปถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ดังนั้น SCG Logistics จึงเดินหน้าเปิดสำนักงานไปแล้วในหลายประเทศค่ะในส่วนของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยค่ะเรามีแผนรองรับอะไรยังไงบ้างอะคะเรื่องโลจิสติกถ้าดูของฝั่ง SCG Logistics นะครับถ้าดูฝั่งเอาฝั่งอีสต์ก่อนแล้วกันเราวันนี้เนี่ย SCG Logistics ลงทุนไปกว่า100 ล้านนะครับที่จะสร้างคลังสินค้า
เราเรียกว่า RDC หรือว่า Regional Distribution Center ลงทุนไปที่ขอนแก่นเพราะนั้นในโลจิสติกจะรวม Warehouse รวมทางสินค้าด้วยเรื่อง Transportation เนี่ยเราทำอยู่ละถ้าเราขนทั้งปูนทั้งซีเมนต์ทั้งน้ำดื่มทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเนี่ยเราขนอยู่ละแต่เราลงทุนสร้างเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือคลังใหญ่หรือถ้าภาษาโลจิสติกเรียกว่า distribution center ตอนนี้ก็คือไปลงที่ขอนแก่นลงหรือยังคะลงแล้วฮะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วมีพื้นที่ประมาณ 5,400 ตารางเมตรครับก็เซิร์ฟทั้งข้างใน SCG แล้วก็ข้างนอก SCG ค่ะครับเราตั้งบริษัทที่ SCG Logistics ลาวนะครับก็ออฟฟิศอยู่ที่สวรรค์เขตก็คือตรงข้ามฝั่งมุกดาหารค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอเปอเรชั่นทุกปีที่แล้วก็มีขนสินค้าเนี่ยประมาณ 36,000 ตันที่ข้ามแดนไปจากทีนี้ทางด้านของอีสานแล้วเนี่ยค่ะทางด้านอื่นมีไหมคะที่ทางโลจิสติกกำลังเท่าที่บอกได้ว่าที่แพลนจะไปตอนนี้จริงๆก็คือที่พม่าเพราะว่าพม่าเนี่ยผมปีหน้าเนี่ยโรงงานซีเมนต์ที่เราไปตั้งที่พม่าจะเสร็จครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมเรื่องที่จะตั้งบริษัทโลจิสติกในนั้นอยู่แต่ว่ามีแต่ผมมีคนประจำอยู่แล้วนะก็คือมีทำงานมีทำอะไรพวกนี้มีรถมีอะไรอยู่ที่นั่นอยู่ครับมีรถขนส่งสำหรับของภายในเองครับคือมิชชั่นอีกอย่างหนึ่งของ SCG Logistics ก็คือถ้า SCG มีธุรกิจไปลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยมิชชั่นคือคุณต้องตามไปให้เซอร์วิสเพราะฉะนั้นในโมเดลก็คือว่าอย่างสมมติเราไปลงทุนที่ฟิลิปปินส์พอการขนส่งในฟิลิปปินส์นี่เป็นโลจิสติกแต่ของฟิลิปปินส์นี่อาจจะแปลกกว่าชาวบ้านเพราะว่าฟิลิปปินส์เองส่วนใหญ่จะเป็นเทรดที่inflow กับ outflow มากกว่าที่ SCG จะไปลงทุนเป็นโรงงานนะฝั่งฟิลิปปินส์ผมยังไม่มีเซอร์วิสแต่สมมติถ้าประเทศอื่นก็คือถ้ามีโรงปูนการขนส่งนี่คือเป็น SCG Logistics ทีนี้ถ้าเวลามองนะคะวันนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไม่เปิดเราจะเปิดปลายปีนะคะเราทำ projection แน่นอนเดี๋ยวหลายๆคิดว่าเพราะ SCG นี่ละเอียดยิบเราทำ projection ไว้เนี่ย3ปี5ปีนี่มันโตไปสักแค่ไหนอะคะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องขนส่งอย่างเดียวนะครับของ SCG เนี่ยอันนี้คือรวม GMS แล้วก็รวมฝั่งของอินโดเข้าไปด้วยเนี่ยผมต้องโต10เท่า10เท่าเลยเหรอคะภายใน5ปี10เท่าเลยจาก300ล้านเป็นประมาณ 3,000 ล้านค่ะซึ่งผมว่ามันมีรวมอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะของ SCG เองสำหรับผมว่าสำหรับทุกๆคนที่มองว่าเพราะถ้าจากตลาดที่เป็นประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเข้าอีกตั้งหลายประเทศแล้วประเทศเหล่านั้นเนี่ยหลายๆประเทศมันเป็นประเทศที่กำลังเติบโตนะครับแล้วเวลาโตแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบค่อยๆโตแบบที่เราเคยผ่านมาเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมาผ่านยุคนั้นมันสามารถโตแบบก้าวกระโดดได้ในทันทีเมื่อตลาดอาเซียนมีแนวโน้มจะบริโภคสินค้ามากขึ้นในอนาคตและในอีกมุมหนึ่งจะเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลายประเภทของโลกแน่นอนว่าธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์จะได้รับอานิสงส์นี้ไปด้วยนะคะเพราะการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในมุมของประเทศไทยเองธุรกิจนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นกิจการเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงสุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกแห่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ด้วยค่ะกระบวนการโลจิสติกส์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นต้นทุนที่สำคัญในการขนย้ายสินค้าแค่ซื้อรถก็เหนื่อยแล้วนะซึ่งเราพบนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถจัดกระบวนการการขนถ่ายสินค้าได้เนี่ยมันลดความเสียหายระหว่างเก็บข้าวเก็บของเรื่องของการกระจายสินค้าไปที่ต่างๆซึ่งอันนี้คือหัวใจในการขีดความสามารถแข่งขันแล้วก็คนไทยนะครับก็ไปทำธุรกิจนี้ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยก็กลายเป็นความสามารถอันนึงในการแข่งขันของเราครับใช่แพทย์พี่ก็มองว่าตอนนี้ที่จะช่วยได้มากคือ SME ถูกไหมคะและ SME เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเก็บสินค้าอีกซึ่งทางด้านของ SCG เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของระบบการจัดเก็บสินค้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกนะคะว่าในตัวของเรื่องระบบจัดเก็บสินค้าด้วยเราจะไปที่ไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพบในช่วงหน้าแต่ก่อนที่จะพบกับเรื่องของการจัดเก็บสินค้านะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานำดอกบุญนาคสัญลักษณ์ของมูลนิธิมาจำหน่ายในสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องผู้ป่วยโรคจิตเวชซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยค่ะอีกทั้งยังเป็นการระดมทุนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสร้างอาคารด้วยนะคะซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ยากไร้
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าโรคจิตเวทเป็นโรคที่รักษาและควบคุมอาการได้นะคะดังนั้นเงินช่วยเหลือเหล่านี้จะทำให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ธนาคารกรุงเทพจึงรับอาสาเป็นภาคเอกชนขยายช่องทางระดมเงินช่วยเหลือไปยังมูลนิธิโดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและบริจาคได้ตลอดไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดด้วยค่ะ